สวัสดีนะครับวันนี้กับมือใหม่เกมเมอร์ครับวันนี้นะครับผมจะสอนคุณโหลด Roblox Boxstrapped มันคืออะไรนะครับ Roblox Boxstrapped เนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่า Roblox เนี่ยมันมีอัปเดตใหม่ใช่ปะถ้าคุณยืนเล่น Roblox เนี่ยมันมีอัปเดตใหม่ที่ว่าแบบเราถ้าคุณมีแอป FPS FPS Unlocker เนี่ยที่คุณเคยมีแต่ก่อนนะที่ผมเคยสอนน่ะมันไม่เวิร์คแล้วเพราะว่า Roblox มันอัปเดตอะไรของมันก็ไม่รู้อัปเดตแบบไม่ให้คนมันใช้อะไรอะแฮกมั้งไม่รู้ดิใช้สคริปต์เหี้ยอะไรของมันก็ไม่รู้อะเออมันไม่ให้ใช้ก็เลยนั่นแหละครับก็มาไม่ได้แล้วแต่ว่าเรามีแอปใหม่นะครับชื่อว่า Boxstrap นะครับมันจะช่วยได้มากกว่า FPS Increase คือมันจะช่วยแบบสมมติว่าเกมโรบอทคุณเนี่ยมันกราฟิกดีเกินคอมคุณมันโง่เกินใช่ไหมคุณสามารถปรับไลทิ้งได้ปรับกราฟิกเซตติ้งในแอปได้เออนั่นแหละครับผมเพิ่งรู้เมื่อวานเลยนะครับแอปนี้ว่ามันมีแอปนี้นะครับก็เลยผมก็จะมาสอนคุณโหลดนะครับก่อนแล้วนะครับเปิดโครงขึ้นมานะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับแล้วเขียนว่า Roblox Block Strap นี่นะครับ Box Strap นะครับสะกดให้ถูกนะครับพอกดสุดแล้วนะครับมันจะมีลิงก์แรกนะครับลิงก์ของ GitHub Page ของคน Pizzabox นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันโหลดปึ๊บปึ๊บขึ้นมานะครับและนี่นะครับคือ Boxstrap นะครับโอเคก่อนให้เราไปโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนี่ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันคือ Open Source Software นะครับที่ฟีเจอร์แบบCustomization or like featureStuff ใน Roblox เอางี้นะผมไม่รู้เรื่องเลยนะ ผมไม่รู้เรื่องเลยในนี้เลยผมไม่เคยโหลดในนี้ใช้เลยนะครับนี่เป็นวันแรกที่โหลดครับเพราะเมื่อวานผมเพิ่งรู้ว่ามันมีด้วยว่ามันแบบไปเปิด YouTube ไงแล้วผมอยากรู้ว่าแบบจะอยากให้ Roblox รันมากกว่า60 FPS อ่ะแล้วนี่มันขึ้นมาไงแล้วผมเพิ่งรู้เมื่อวานอ่ะผมก็เลยมาโหลดวันนี้เลยแม่งนั่งที่โรงเรียนแล้วเพิ่งมารู้เนี่ยนี่ครับคือหน้าตาแอปของมันนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันเหมือนกับว่าเหมือน Battle Discord สำหรับRoblox อ่ะคิดอย่างนี้ดีกว่าเหมือน Battle Discord สำหรับ Roblox อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปโหลดดีกว่านะครับเดี๋ยวนะพอถึงหน้านี้นะครับกด Release ตรงนี้นะครับถ้าคุณจะโหลดนะครับกด Release ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วครับมันก็ขึ้นมานะครับก็กดไปที่นี้นะครับ Boxstrap-v2.5.2.exe กดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาครับเราก็เซฟไปที่ Desktop นะครับปึ๊บๆ Ctrl J เพื่อเปิดหน้าดาวน์โหลดของโครมขึ้นมานะครับใครส่งไลน์มาครับหุบปากครับโอเคครับพร้อมโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ Desktop นะครับแล้วนี่ครับมาโหลดซะ Boxstrap v-v2.5.2.exe คุณก็ดับคลิกเข้าไปนะครับบูมเรียบร้อยนะครับมันขึ้นมาเป็นหน้าอย่างนี้ก็นี่นะครับก็คุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับHello, what is this? Mod use old this sound ก็คือแบบถ้าคุณจะได้แบบเสียงอุฟอะเสียงเก่าๆของโรบอทตอนเราตายเราก็ใช้ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนคอร์สแซงของเราได้ครับเป็นแบบปี2006นะครับปีที่ผมเกิดเลยนะปี2006เป็นหน้าตาโง่ๆหรือว่าเป็นแบบอันเก่านะครับไม่ใช่เมาส์อันใหม่นะครับเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยนี่นะครับคุณก็เปลี่ยนอีโมจิอะไรของคุณก็ได้นะครับนี่ก็ปรับ FPS ของคุณก็ปรับได้นะครับคุณก็ปรับไปแล้วแต่นะครับถ้าคุณอยากเล่นแบบ1 FPS อย่างนี้คุณเล่นได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับไอ้นี่ Light Rigging Technology ที่ผมบอกตะกี้ไงตอนเริ่มวิดีโอนะมันก็เปลี่ยนได้นะครับนะครับผมก็ไปดูได้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมลองแล้วกันอ่ะพอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กด Installation นะครับก่อนที่เราจะไปปรับเซตติ้งแล้วเรากด installation ก่อนนะครับ After installation finish menu will be register โอเคครับมันบอกว่ามันจะขึ้นมาในหน้า Windows ตรงนี้นะครับถ้าคุณจะหามันนะครับโอเคเรียบร้อยมันก็จะโหลดนะครับพอกด install ปุ๊บมันจะโหลดนะครับแล้วคำถามแรกที่คุณคิดได้คือคุณจะถูกแบนไหมผมบอกว่าไม่ครับคุณไม่ถูกแบนครับเพราะว่าแอปนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันปรับใน client side ก็คือว่าคนอื่นไม่เห็นเราเห็นคนเดียว
คนอื่นไม่เห็นเข้าใจปะ What do you mean by that รู้เรื่องโอเคผมก็งงๆนิดนึงนะครับอันนี้เอากดโลเอาแล้วยังไงวะคือเปิดเข้าเกมได้เงี้ยโอเคไปเข้าเกมแล้วกันถ้าคุณโหลดตะกี้ว้าวนี่ครับเห็นไหมครับดูสิครับ FPS ผมมันขึ้นมาแล้วแล้วคุณจะได้ไหมว่าผมเปิดตอนที่ผมโหลดผมเปิด install old roblox sound นะครับเรามาดูกันว่ามันเป็น old roblox sound หรือเปล่าครับเป็นเสียง old roblox sound นะครับนี่คือสิ่งที่สุดยอดสุด we do not care ที่ผมเคยเห็นมาก่อนนะครับนี่เป็นสุดยอดครับนี่นะครับ114 fps ลื่นมากครับดูความสมูทของเกมครับความสมูทมันสมูทมากโอเคครับเดี๋ยวออกก่อนออกไม่ได้วะรีบโอเคนะครับนั่นครับคือวิธีการโหลด Block Strap นะครับครับยังเปิดทำไมวะเนี่ยถ้าคุณอยากจะแก้นะครับก็เหมือนที่มันบอกตะกี้ครับคือเราไปที่ปุ่ม Windows นะครับแล้วเขียนว่า blocks blocks แล้วก็เขียนว่าแล้วก็ไปที่ box strap เมนูนะครับบูมมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนอะไรเมาส์เป็นเมาส์แบบอัน2013นะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรดีวะไม่รู้ว่ะเปลี่ยนอะไรทิ้งก็ได้ป่ะเปลี่ยนเป็น voxel แล้วกันแล้วมีอะไรให้เปลี่ยนบ้าง renderer อะไรวะคืออะไรเปิดอาทิกได้อ่ะฮะ unable okay theme dark อยู่แล้ว how the bootstrap should look bro ลูกยังไม่รู้เนี่ยว่ามันต่างยังไงไอคอนเอาผมเปลี่ยนไอคอนได้อ๋อเปลี่ยนไอคอนโลโก้เหรออ๋อถ้าคุณไม่ชอบแบบอันสีม่วงคุณก็เปลี่ยนเป็นอันแบบเนี่ย2022เนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นนี่เลยแบบ nostalgic นี่ผมจำได้เลยเล่น jailbreak ไอคอนนี้ขึ้นมา2017อันนี้ผมเกิดทันมั้งไม่รู้ในแนวของพวกนี้เนี่ยแล้วคุณปรับเป็นคัสตอมได้นะคุณอยากแอดคัสตอมก็เรื่องของคุณแอดได้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นนี่แล้วกัน2022เป็นอันเก่าได้รู้นี่คุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ installation นี่คุณก็นั่นได้มันเหมือนกับ improvement อะ quality of life improvement if you know you know alright bro โอเคแล้ว self save เสร็จแล้วเราผมเซฟตะกี้ละลองเปิดเห็นไหมเนี่ยดูมันเปลี่ยนไอคอนตรงนี้ให้ผมละและข้างล่างนี้เปลี่ยนปะอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยเปิดขึ้นมาเป็นดาร์กธีมเหมือนเดิมนี่ไงดูเมาส์ดิเห็นเมาส์ไหมโยเมาส์โอ้ my god ไม่เห็นเมาส์นี้มานานแล้วเนี่ยไอคอนนี้แล้วทำไมเกมอ้าวอ๋อมันไม่โหลดฮะผมว่าระบบผมพังแล้วแหละเรามาเล่นเกมดีกว่าครับตะกี้ผมปรับอะไรไปบ้างนะลืมเหมือนกันอ๋อปรับไลท์ทิ้งโหมดได้ไงเนี่ยเป็นแบบ voxel ที่ผมปรับเห็นแล้วปะดูดิแสงโง่กว่าเดิมเลยและผมบอกอีกรอบนึงนะครับว่าคุณจะไม่ถูกแบนนะครับอันนี้ที่ผมสอนให้คุณหลบคุณจะไม่ถูกแบนนะครับเพราะว่ามันที่ผมบอกมันปรับเป็น client side นะครับมันไม่ได้ปรับเป็นแบบ server side นะครับก็คือว่าเราเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นแล้วมันและเทอมแล้วมันถูกกับเทอมออฟเซอร์วิสของโลบอกนะไอ้เหี้ยมึงเงียบดิไอ้สัตว์พูดมากโทษทีครับผมโกรธไปหน่อยนะครับอะไรแมน shut up bro what are you talking aboutHey! Man, you're talking nothing, bro. Get out of here, bro. Get your mom out of here.
get out of here bro โอเคครับตัวทีนะครับตะกี้ NPC interaction นะครับโอเคครับนั่นแหละครับคือวิธีการโหลด Block Strap นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอผมนะคุณสามารถกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับติดตามใหม่ในคลิปหน้าครับกว่าจะอัพโหลดก็มาอีกเดือนนึงนะครับติดตามใหม่นะครับเจอกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชม Gonna hit that shit.